การทำร้ายตัวละครน่ะเป็นเรื่องที่ดีมันเค้นความรู้สึกดราม่าของคนดูได้อีกพอมันเกรงใจคนดูปั๊บเนี่ยมันขยี้ไม่ถึงมันส่งไม่ถึงไอ้เหี้ยกักทำไมกักทำไมอยากกักสิปล่อยออกไปเลยไม่ต้องกลัวปล่อยออกไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังอย่างที่บอกไปว่าหนอนหนังเนี่ยคืออาณาจักรของคนรักหนังคือมีคนสงสัยว่าพี่ชื่อหนอนหนังเนี่ยมาจากไหนหนอนหนังมาจากการหยิบยกคำคำหนึ่งที่เราคุ้นชินหูอยู่แล้วนะครับผมสมัยที่ก่อตั้งช่องใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่เราก็คุ้นชินหูกันคือหนอนหนังสือคนที่รักหนังสือรักการอ่านชอบการอ่านเวลาเราพูดคำว่าหนอนหนังสือเราจะเก็ตเลยว่าเฮ้ยเป็นคนบุคลิกแบบไหนเป็นใครกลุ่มไหนคือหนอนหนังสือมันชัดเจนเลยว่าคนกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นผมก็หยิบยกนี่แหละข้อดีของคำว่าหนอนหนังสือนี่แหละมาตั้งก็จะได้ชัดเจนเลยไงว่าเฮ้ยกลุ่มคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่เป็นหนอนหนังกลุ่มคนกลุ่มนี้แหละที่แม่งชอบดูหนังรักการดูหนังคอยสนับสนุนวงการภาพยนตร์อยู่ตลอดเวลานี่วันนี้นะครับมาขอพูดภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง Look That Kill ภาพยนตร์เรื่อง Look That Kill เนี่ยมันเข้าที่สหรัฐอเมริกาไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมซึ่งกำหนดเข้ามาฉายในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีค่ายหนังค่ายไหนที่ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้เท่าที่ผมทราบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองลุ้นกันดูว่าจะมีค่ายหนังค่ายไหนที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์มาฉายไหมอ่ะผมมาพูดถึงความรู้สึกพอดีผมได้มีโอกาสเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสว่าเฮ้ยมาพูดความรู้สึกให้ดูแล้วกันLook That Killเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีบิ๊กไอเดียที่น่าสนใจมาก First Impression ครั้งแรกที่ผมได้เห็นตัวอย่างและได้เห็นไอเดียของLook That Killเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังโรแมนติกดราม่าที่เขาพยายามจะสร้างไอเดียหาบิ๊กไอเดียเจ๋งๆอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าพื้นฐานง่ายๆนะครับในการจะเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องนึงแล้วให้ผู้คนสนใจใน First Impression ครั้งแรกเนี่ย1อย่างที่เป็นวัตถุดิบที่ดีคือบิ๊กไอเดียถ้าดีจริงแรงจริงมีชัยไปกว่าครึ่งLook That Killเป็นอย่างนั้นเลยครับผมLook That Killเป็นหนังที่สร้างบิ๊กไอเดียขึ้นมาคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่เป็นเหมือนพรจากพระเจ้าเขาเกิดมาพร้อมใบหน้าอันสวยงามมากๆความสวยงามตรงนี้ส่งผลต่อคนรอบข้างของเขาทุกคนรอบข้างที่เห็นใบหน้าอันงดงามของเด็กชายคนนี้เนี่ยจะตายในทันทีคือหัวใจวายตายในทันทีหนังเริ่มต้นตรงนี้คือเห็นไหมพอฟังปั๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าไอ้เชี่ยน่าสนใจนะส่วนตัวผมสนใจมากเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆบ้านเราว่าหล่อวัวตายควายล้มอ่ะเนี่ยมันทำให้ผมอยากรู้มากเลยว่าเฮ้ยแล้วไงต่อวะแล้วจั่วตัวเองเป็นดราม่าโรแมนติกมันน่าจะต้องมีฟีลลิ่งของโมเมนต์ดราม่าหนักๆแน่เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาเล่าเนี่ยคือบนโลกมนุษย์เนี่ยใครก็อยากหน้าตาดีถูกป่ะบนโลกใบนี้ใครๆก็อยากหน้าตาดียกเว้นผมนะครับผมหน้าตาดีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้ค่อยอยากหน้าตาดีกว่านี้นะครับพอแล้ว You serious? ทุกคนบนโลกเนี่ยอยากหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเขาหยิบตรงนี้แหละมาเป็นบิ๊กไอเดียของเขาและเขาสร้างให้มันเกินคือความหน้าตาดีคือใบหน้าอันงดงามของเขาเนี่ยมันสร้างโศกนาฏกรรมคราวเนี้ยสิ่งที่ดีพอมันมากเกินไปมันมากจนสร้างโศกนาฏกรรมเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องราวมันเป็นความสนุกของหนังทั้งหมดฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยบิ๊กไอเดียดีก็จริงแต่อย่างนึงที่ Look That Kill พลาดก็คือเขาเกรงใจคนดูมากเกินไปLook That Killเป็นภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกที่เล่นกับปมใหญ่ๆของตัวละครคือใบหน้าอันงดงามนี่กับความสัมพันธ์ของตัวละครความผูกพันของตัวละครที่มีหนังพยายามมากๆนะครับที่จะสร้างความผูกพันตัวละครต่อตัวละครและต่อคนดูด้วยก็จะมีการสร้างความสัมพันธ์ให้เราเห็นก่อนว่านี่คือใครอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่และก็ต้องจับตัวละครทั้งหมดมาผูกพันกันเพื่อที่จะส่งผลไปสู่ดราม่าของเรื่องที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างทางนี่แหละผมมีความรู้สึกว่า
หนังเรื่องนี้ผมอยากให้มันดราม่ากว่านี้อีกเพราะณตอนนี้เขาโฟกัสที่โรแมนติกมากกว่าดราม่าดราม่าสำหรับเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นตอนจบที่เขาอยากให้มันเป็นดราม่าแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาต้องการให้มันตลกมีกลิ่นตลกอบอวลไปด้วยความโรแมนติกของผู้ชายหน้างามเราจะเห็นได้ในตัวอย่างว่าพระเอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีใบหน้าที่งดงามมากๆเนี่ยแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยหน้าให้ใครกลายเป็นคนเก็บกดเก็บตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พอใจกับใบหน้าอันงดงามอันนี้แหมเนี่ยคุณเห็นป่ะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันแบกปมปัญหาไว้เยอะมากอ่ะมันมีสิ่งที่ดีจนดีมากเกินไปจนมันเป็นปัญหาต่อชีวิตเขาอ่ะแต่เขาขยี้ตรงจุดเนี้ยโดยที่ให้มันเป็นเหมือนส่วนซัพพอร์ตความโรแมนติกมากกว่าซึ่งผมพูดเลยนะว่าผมค่อนข้างจะเสียดายบิ๊กไอเดียว่ะบิ๊กไอเดียครีเอทดีมากนะบิ๊กไอเดียมันแรงแล้วอ่ะบิ๊กไอเดียมันพร้อมที่จะสร้างโศกนาฏกรรมซึ่งผมมองว่าหนังดราม่าเนี่ยถ้าขยี้จัดขยี้ดราม่าจัดๆนะลดปริมาณความเป็นโรแมนติกลงไปอีกอ่ะขยี้ดราม่าให้หนักๆจัดๆอ่ะดราม่าอันนั้นน่ะมันจะส่งผลให้ความโรแมนติกอ่ะพีคและเต็มกว่านี้ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องลูกแรกคิวนี่เป็นผลงานของคาเรนมัวร์นะครับผมคาเรนมัวร์เป็นผู้กำกับหน้าใหม่นะครับผมอันนี้เป็นเหมือนหนังใหญ่เรื่องแรกของตัวผู้กำกับนะครับผมก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกรงใจอาจจะมีกล้ากลัวเกรงใจคนดูอยู่บ้างนะครับผมแต่ผมชอบการครีเอทบิ๊กไอเดียของเขาการเล่าโมเมนต์โรแมนติกที่ผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ถามว่าดีไหมยังอีกหนึ่งส่วนของภาพยนตร์ลูกแดดคิวที่ผมถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมคือทำงานในงบที่จำกัดและผมมองว่าเขาใช้ได้อย่างคุ้มค่าคือภาพยนตร์ลูกแดดคิวเนี่ยครับมีการใช้ตัวละครที่น้อยมากโลเคชั่นฉากน้อยมากซึ่งเราเห็นแบบนี้เราก็รู้ได้เลยว่าเขาพยายามทำงานในงบที่จำกัดอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การทำงานในงบที่จำกัดนี่แหละคือโจทย์แรกๆที่ผู้กำกับหน้าใหม่ๆจะต้องเจอและไม่ใช่ว่าผู้กำกับทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีบาดแผลบ้างมีรอยฟกช้ำดำเขียวบ้างจากการเล่าเรื่องภายใต้งบประมาณที่จำกัดแต่ผมมองว่าเคนมัวเนี่ยเอาอยู่ในระดับหนึ่งแต่นั่นอะเสียอย่างเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองคือหนังอะมันดูเกรงใจคนดูไปหน่อยจุดเนี้ยเป็นจุดใหญ่เลยที่ถ้าพูดไปตรงไหนของหนังอะเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีจุดที่เฮ้ยมันไปไม่สุดไอ้ความไปไม่สุดเนี่ยมันก็เกิดจากการเกรงใจคนดูนั่นแหละคุณลองนึกภาพว่าหนังบางช่วงมันควรจะทำร้ายตัวละครสำหรับผมนะสำหรับตัวผมรสนิยมของผมเนี่ยการทำร้ายตัวละครน่ะเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันก็จะสร้างโมเมนต์ให้คนดูได้ตกตะกอนความรู้สึกดราม่าตรงนั้นออกมาได้อีกมันเค้นความรู้สึกดราม่าของคนดูได้อีกเค้นความรู้สึกเศร้าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกรงใจคนดูปั๊บเนี่ยไอ้เมสเสจตรงเนี้ยมันขยี้ไม่ถึงมันส่งไม่ถึงพอมันขยี้ไม่ถึงมันส่งไม่ถึงปั๊บหลายๆช่วงมันจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกักทำไมกักทำไมอย่ากักสิปล่อยออกไปเลยไม่ต้องกลัวปล่อยออกไปและอีกหนึ่งส่วนของภาพยนตร์ Look That Kill ที่ไม่พูดไม่ได้นะครับผมพอพูดถึงหนังดราม่าเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องกันถามว่าเนื้อเรื่องของ Look That Kill เป็นอย่างไรนะครับผมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของ Look That Kill เนี่ยก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นดราม่าที่เข้มข้นมากมันมีส่วนที่เป็นเหมือนต้นขั้วไอเดียของความผูกพันการสร้างความผูกพันเอฟเฟคของหน้าตาอันงดงามไอ้ตรงจุดเนี้ยมันมีส่วนที่แบบไอ้เหี้ยเขาปูมาดีแล้วอะแต่มันอั้นไอ้ความอั้นเนี่ยส่งผลถึงเนื้อเรื่องด้วยมันทำให้เรื่องทั้งหมดอะมันดำเนินไปด้วยการที่แบบกุ๊กกิ๊กโรแมนติกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งเนื้อเรื่องมันผูกโรแมนติกมันผูกความสัมพันธ์เยอะโอเคเราโอเคกับตรงนั้นแหละแต่ผู้กำกับเขามีความที่ต้องการอยากจะดราม่าหนักในตอนจบแบบมากๆอ่ะมันทำให้เขามีช่วงเวลาให้เขาปั้นดราม่าตรงนั้นให้เขาตบดราม่าให้เขาขยี้ดราม่าตรงนั้นน่ะแม่งน้อยพอมันน้อยมากมันดูลนอ่ะภาพยนตร์ช่วงหลังอ่ะมันดูลนมากเลยในการที่จะพยายามทำให้เราดราม่าแบบมึงร้องออกมาให้ได้มึงร้องออกมาให้ได้ร้องดิร้องมึงร้องออกมาให้ได้ผมถึงบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ให้น้ำหนักที่โรแมนติกมากเกินไปน่าจะขยี้ดราม่าให้หนักกว่านี้เอาจริงๆนะตัวละครตัวเนี้ยพอจั่วแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในตัวอย่างในบิ๊กไอเดียที่เรารับทราบกันในเทเลอร์ภาพยนตร์เนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเต็มไปด้วยดราม่านะมึงเป็นคนที่อ่ะหล่อหน้าตางดงามที่สุดในโลกอ่ะงามแบบงัวตายควายล้มใครเห็นก็ตายอ่ะไอ้เหี้ยไอ้คนคนเนี้ยแม่งชีวิตมึงดราม่ามากเลยนะออกไปไหนไม่ได้และผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ย
แม่งเสียดายคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมแบบดูจบแล้วผมเซ็งมากเลยผมมีความรู้สึกผมเสียดายมากเลยผมเสียดายว่าเขาน่าจะขยี้กว่านี้เอาเป็นว่าสรุปรวมๆนะครับผมคือภาพยนตร์เรื่องนี้ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงหรือเข้มข้นอะไรมากมายคือเขาเน้นไปทางโรแมนติกมากกว่าพอโรแมนติกปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ซะเยอะนะครับผมมีโมเมนต์มีห่วงเวลาเราได้เห็นห่วงความสัมพันธ์โอเคมันอย่างครบถ้วนหนังสวยงามและทำให้เรารู้สึกตัวละครตัวนี้เหตุการณ์ที่มันน่ารักดีมันมีโมเมนต์พวกนั้นอยู่เยอะแยะมากมายแต่สำหรับผมอะดราม่ามันตกไปมากถึงขั้นที่ว่าดูจบปั๊บแล้วมันเฉยมากสำหรับผมมันจบเป็นเฉยมากส่วนเนื้อเรื่องผมปัดไปอีกส่วนนึงที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องเทคนิคการตัดต่อต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าภาพยนตร์ดราม่าเนี่ยมักจะมีงานตัดต่อที่ไม่ได้หวือหวาฉูดฉาดมากเขาจะเน้นการปั้นซีนงามๆย้อมหนังสวยๆให้ซัพพอร์ตกับอารมณ์ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Look That Kill เนี่ยทำได้ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ใช้ได้เอางี้ดีกว่าใช้ได้แต่ไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกต์มากมายแต่ดีใช้ได้ถือว่าผ่านถือว่าซัพพอร์ตเรื่องของพ่วงกับออกมาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนฟังผมมาณตอนนี้คือ1เนื้อเรื่องก็เฉยๆการตัดต่อก็แค่ผ่านบิ๊กไอเดียดีบิ๊กไอเดียแรงมันพาเราเข้าไปดูหนังแต่กว่าหนังเรื่องนี้มันชั่วโมงครึ่งเองนะครับตลอดชั่วโมงครึ่งที่เราได้รับชมภาพยนตร์เนี่ยจะมีแค่บิ๊กไอเดียที่รุนแรงไม่ได้บิ๊กไอเดียที่แรงแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องอ่ะแม่งต้องเข้มข้นด้วยคนดูบิ๊กไอเดียที่แรงในตัวอย่างไปแล้วอ่ะคนดูแม่งคาดหวังบิ๊กไอเดียแรงขนาดนี้คนดูคาดหวังแน่นอนพอเข้าไปปั๊บไอ้เหี้ยจืดความรู้สึกมันแบบผิดหวังมากๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมขอให้ว่าผิดหวังนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้นะอยู่ที่5คะแนนคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งมีตะกอนไอเดียที่แบบถ้าขยี้ดีๆนะมันจะกลายเป็นหนัง8คะแนน9คะแนนได้เลยได้แบบง่ายๆเลยแต่อาจจะพลาดไปหน่อยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยนะผมหวังว่านะครับจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของผู้กำกับท่านนี้เคเลนมัวร์ในเรื่องต่อไปอีกนะครับผมก็รอดูเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะดูอาจจะต้องรอหน่อยนะครับว่าจะมีค่ายหนังที่เขาจะเลือกซื้อลิขสิทธิ์มาฉายในประเทศไทยไหมนะครับผมคือผมได้มีโอกาสดูนี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมซึ่งก็ดูแบบไม่มีซับนั่นแหละก็รอดูแล้วกันครับว่าจะมีค่ายหนังค่ายไหนซื้อลิขสิทธิ์มาฉายในไทยไหมโอเคยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปเนี่ยใครที่มีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับอยากส่งมาให้รีวิวส่งมาได้เลยติดต่อทางไหนก็ติดต่อทางเพจหนอนหนังนะครับผมหรือจะเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ทางเพจหนอนหนังหรือ Channel YouTube หนอนหนังก็ได้หมดนะครับผมสุดท้ายนี่ก่อนจากกันไปนะครับภาพยนตร์1เรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปัจจัยอาร์ตเฮาส์ซิมบลิกส้นตีนอะไรก็แล้วแต่ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันเป็นงานศิลปะที่ต้องไปเสพด้วยตัวคุณเองคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ